อาจารย์จะเห็นว่าผมจบภาระหน้าที่ผมที่ว่านั่นน่ะในแง่ทางการทหารนั่นเองคือเอาชนะสงครามแต่ถ้าจะเอาชนะทางด้านอุดมการณ์หรือความคิดต้องใช้ทางการเมืองเดินขบวนกระจิ๋วอะไรอ่ะนี่นี่ใหม่ๆนี่เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยตั้งพรรคใหม่กระจิ๋ว คิดว่าท่านจะเป็นคนยึดในหลักการหรือยึดในกรอบของการทำงานของระบบรัฐสภา ผมถึงพูดอยู่ตลอดว่าบัดนี้เนี่ยในระบบรัฐสภามันมีแต่ซากมีแต่ร่างมันไม่มีวิญญาณอยู่ความใฝ่ฝันของท่านที่เหลืออยู่ในการที่จะทำงานในการเมืองท่านอยากจะทำอะไรต่อศาสตราวุธเป็นวัตถุอัปมงคลขุนพลเป็นตำแหน่งที่เปี่ยมไปด้วยพยันตรายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหากแข็งกร้าวนักก็จักบินหักชำรุดตำแหน่งยิ่งสูงความรับผิดชอบยิ่งมากก็ยิ่งมีอันตรายดังนั้นขุนพลผู้ล้ำเลิศไม่วางโตโอสักไม่อวดกล้าวแม้จะได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่ลำพองดีอกดีใจแม้จะถูกประนามยามหยันก็ไม่หวาดหวั่นขวัญเศร้าเห็นประโยชน์ก็ไม่ละโมบเห็นนางงามก็ไม่เหี้ยนกระสันร่านเลอะมีแต่ดวงใจที่อุทิศตนเพื่อชาติบ้านเมืองดวงเดียวเท่านั้นวันนี้รายการชีวิตกับงานขอพาท่านผู้ชมมาพบกับอดีตขงเบ้งแห่งกองทัพไทยผู้พลิกผันชะตาชีวิตตนเองเข้าสู่แวดวงทางการเมืองสวัสดีครับท่านผู้ชมแขกรับเชิญของรายการชีวิตกับงานในวันนี้ท่านเป็นทหารอาชีพที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานตลอดมาท่านเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและในปัจจุบันท่านได้ผันชีวิตเข้าสู่แวดวงทางการเมืองในฐานะหัวหน้าพรรคความหวังใหม่พลเอกชวลิตยงใจยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับต้องกราบขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติสละเวลามาคุยกับเรายินดีครับท่านครับผมเข้าใจว่าชื่อเล่นท่านชื่อจิ๋วแต่พอมาเจอตัวจริงท่านในตัวท่านไม่เล็กเหมือนชื่อนะฮะคงขอเริ่มจากชีวิตท่านสักนิดละกันนะครับครับตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับ63จะเต็มนะครับจะเต็มในเดือนพฤษภาคมจะถึงนะครับท่านเกิดที่ไหนครับความเป็นจริงเกิดที่กรุงเทพนะฮะที่กรุงเทพที่ยังไงเดียวเกือบจะถือว่าใจกลางเลยที่วัดแขนังเลิงวัดแขนังเลิงแต่ว่าหลังจากเกิดแล้วก็ผักผลไปอยู่ไหนแต่ไหนมากส่วนมากก็จะไปอยู่กับคุณพ่อในอีสานเยอะครับก็เลยมีชีวิตผูกพันกับคนอีสานค่อนข้างมากค่อนข้างมากเลยครับกลับมาอีกครั้งเมื่อคุณแม่เห็นว่าชักพูดไทยกลางไม่ได้แล้วอ๋ออย่างนั้นเลยล่ะว่าเป็นลาวไปหมดครับมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องอยู่สองคนเป็นพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นน้องผู้ชายคนทั้งหมดเป็นสามผมเป็นคนกลางครับแล้วทางบ้านทำอะไรครับคุณพ่อเป็นรับราชการกันฮะเป็นทหารยศในร้อยเอกนะฮะพอออกจากราชการไปนานก่อนจะเกษียณอายุราชการท่านลาออกก่อนก็มาประกอบอาชีพค้าขายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในอีสานนั่นนะฮะก็ไปเป็นอย่างเช่นว่านายกเทศมนตรีที่อำเภอเมืองที่อีสานตั้งที่จังหวัดนครพนมตั้ง 3-4 สมัยด้วยกันครับส่วนใหญ่จะอยู่ในอีสานอยู่อุดรบ้างอยู่บนบ้างแต่อยู่นครพนมเนี่ยมากที่สุดครับงั้นชีวิตท่านนี่ก็เดินทางตามคุณพ่อไปตามคุณพ่อเป็นหลักครับก็เห็นเมืองไทยหลายจังหวัดพอสมควรทีเดียวค่อนข้างจะพอสมควรนะฮะถ้าจะพูดว่ารู้จักเมืองไทย
ทั้ง76จังหวัดอย่างไร ก็คงจะยืนยันว่าค่อนข้างจะมากแล้วการเรียนนี่ท่านเรียนที่ไหนเป็นหลักก็เอาโรงเรียนหลักๆนะฮะตั้งแต่เด็กก็เข้าเรียนในโรงเรียนเรียกวังสมเด็จบุรพานะครับโรงเรียนได้สักปีเศษๆก็ไปอยู่คุณพ่อฮะที่นครพนมก็เรียนอยู่ที่นั่นนานพอสมควรหลายปี 4-5 ปีอย่างน้อยๆแล้วก็กลับมาเข้าอำนวยศิลป์ฮะจบอำนวยศิลป์จบก็ไปเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหลังจากเตรียมอุดมศึกษาก็มาเข้าโรงเรียนร้อยท่านจบม.6ที่อำนวยศิลป์ใช่ไหมครับจบม.6ที่อำนวยศิลป์ครับแล้วก็จะไปเตรียมไปจะไปเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยครับใช่ครับครับแล้วยังไงชีวิตถึงได้ผกผันมาเรียนในร้อยจปร.ครับจบจากอำนวยศิลป์ก็ไปเข้าตอนนั้นก็กระจายกระจายกันไปนะครับครับผมก็แยกไปเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับเพื่อนค่อนข้างจะเยอะนะครับที่จำได้อยู่คนก็พลเอกวันชัยนะพลเอกวันชัยเรื่องตระกูลเรื่องตระกูลเนี่ยนะฮะแล้วก็ใครต่อใครหลายคนนะครับเป็นเพื่อนกันพอจบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ปีหนึ่งนะครับคือเตรียมหนึ่งก็เพื่อนโรงเรียนเตรียมทหารเปิดโรงเรียนเตรียมในร้อยตอนแรกโรงเรียนยังเรียกเตรียมในร้อยครับเปิดก็เพื่อนเปิดเป็นครั้งแรกหลังสงครามก็เปิดทั้งสองเตรียมคือเปิดทั้งเตรียมหนึ่งเตรียมสองก็ชวนกันมาฮะเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ความจริงไม่ทราบแล้วได้ซ้ำเพราะว่าถ้าทราบคงไม่ยอมให้ผมลาออกจากเตรียมหนึ่งแล้วก็มาเข้าเตรียมสองในร้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครก็ทำกันอย่างนั้นนะครับเพราะเสี่ยงไปปรากฏว่ามาสอบเข้าได้แล้วเพื่อนก็สอบเข้าได้เป็นส่วนใหญ่ก็เลยย้ายเปลี่ยนชีวิตมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารตอนเด็กๆนี่ท่านฝันอยากเป็นทหารมาก่อนหรือเปล่าที่จำได้นะชอบนะฮะชอบแต่เพียงว่าหนึ่งเห็นคุณพ่อเป็นอันที่สองก็เห็นแต่งตัวค่อนข้างจะมาร์ทหน่อยสาวๆติดอะไรทำนองนั้นชอบเครื่องแบบก็ลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าสุดใจหรือว่าตั้งใจเนี่ยจำได้ว่ามันไม่ถึงอย่างนั้นหมายความว่าจะเรียกได้ไหมครับว่ามาตามเพื่อนก็คงเป็นอย่างนั้นครับเข้าจปร.รุ่นหนึ่งเรียนจปร.รุ่นหนึ่งเลยนะใช่ครับหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรที่นำมาจากโรงเรียนในร้อยวิสปอยเป็นนักเรียนร้อยเป็นโรงเรียนร้อยของฐานบกนะครับของสหรัฐชีวิตการเรียนโรงเรียนในร้อยนี่เป็นยังไงครับในช่วงนั้นสนุกมากก็พูดกันง่ายๆว่าชีวิตเป็นระเบียบนะฮะตื่นก็ต้องตีห้าต้องตื่นแล้วนะครับเขาเป่าแปรปลุกถ้าเป็นนักเรียนใหม่ถ้าไม่ชักช้าก็ไม่ไหวนะฮะก็คงจะถูกทำโทษมากเสร็จแล้วก็ออกกำลังมาฝึกฝนตนเองทานอาหารไปเข้าเรียนการจนจบจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกากลับออกมาก็มาฝึกแล้วก็กลางคืนก็อบรมอะไรเงี้ยนะฮะชีวิตเป็นอย่างนี้ไปตลอด5ปีนะครับกับอีก1ปีในโรงเรียนเตรียมเพราะผมไม่เข้าเตรียม2เลย6ปีนี่มันก็ค่อนข้างสร้างนิสัยคนได้พอสมควรเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องตื่นตีห้าอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังตื่นตีเดี๋ยวนี้ก็ยังตื่นตีห้าแม้แต่ก็อยากจะนอนต่อนี่ก็ต้องลุกขึ้นมาก่อนยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาก่อนทำอะไรสักพักนิสัยเลยเคยครับเคยลืมไม่ได้ว่ากันว่าท่านเป็นคนที่เรียนเก่งสอบได้ที่1มาตลอดคงจะจริงตอนเด็กๆนะฮะตอนเข้านักเรียนเตรียมจากนักเรียนเตรียมขึ้นมาเป็นนักเรียนร้อยก็ได้รับรางวัลมาตลอดเรียนดีก็ต้องได้ที่1ที่2อะไรทํานองนั้นนะครับมาแต่ตอนจะจบนี่เรียนไม่ค่อยดีฮะเรียนไม่ค่อยดีเพราะอะไรครับติดผู้หญิง เลยเสียการเรียนก็ไปบ้างไปบ้างนะฮะก็คือชีวิตตอนนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงมากนะครับแล้วผมค่อนข้างจะอายุน้อยกับเขารู้สึกจะน้อยที่สุดมีผมกับพลเอกวันชัยอายุน้อยที่สุดผมจบจากในร้อยนี่อายุแค่21นี่นะฮะ21 22ต่อกันน้อยมากเหมือนกับคุณวันชัยเหมือนกันเราอายุน้อยที่สุดแล้วถึงเกษียณทีหลังเพื่อน
พอจบแล้วเนี่ยท่านเข้าไปทำการที่ไหนครับก็เลือกเรามันเลือกไม่ได้เนี่ยฮะเพราะว่าเราตอนหลังๆเนี่ยนะฮะเพราะเราได้ที่หลังๆเพื่อนเลือกไปหมดแล้วราบม้าปืนเนี่ยเป็นเราที่เขาเลือกก่อนใช่ไหมครับปกติคนจะเลือกกันเพราะเป็นเรารบออกทำการรบอะไรต่างแต่ปรากฏมาเลือกเราสื่อสารนี่ก็กลับกลายเป็นว่ารบมากกับเพื่อนเลยตอนเนี้ยนะครับก็เลือกเราสื่อสารเพราะว่าเราได้ที่หลังๆนะครับก็ถือว่าก็ดีด้วยได้มาสร้างงานให้กับเราสื่อสารให้เป็นหลักก็ดีครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ไปเรียนต่อที่อเมริกาก็ไปต่างประเทศอยู่หลายหนนะครับแต่ก็เป็นหลักสูตรก็ไม่มากนักปีสองปีก็ได้ไปที่สหรัฐเนี่ยมากหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนจบนวนเสนการเพื่อนเราไปสอบได้ที่หนึ่งอีกก็ได้ไปเรียนที่ฟอร์ดเลเวนเวิร์ดที่แคนซัสแล้วก็ได้ไปอีกหลายหลักสูตรครับไปหลักสูตรไปที่เคมบริดจ์ไปที่อังกฤษก็เคยไปเขาให้ไปเรียนอยู่30ปีนะครับแต่ปรากฏว่าไปอยู่ได้6เดือนนะขอญาตกลับมาเข้าเรียนเสตอนนั้นเข้าชีวิตเปลี่ยนตรงนี้ครับตอนมาเข้าเรียนเสนการจะเรียกได้ไหมครับท่านชีวิตท่านในด้านทหารเนี่ยเติบโตมาทางด้านสายเสนาธิการก็เป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆก็เคยเป็นผู้ร้อยเหมือนกันนะครับเคยเป็นผู้กำหนดมาเหมือนกันถือได้ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในฝ่ายเสนาการตั้งแต่จบโรงเรียนเสนาการมาเนี่ยแต่ก็เป็นเสนาการที่ต้องเข้าทำการรบอยู่เรื่อยนะผมเป็นรุ่นแรกถ้าส่วนใหญ่รุ่นแรกที่ไปท่านไปเวียดนามรุ่นแรกไปเวียดนามรุ่นแรกรุ่นนั้นเข้าใจว่าจงอางศึกใช่ไหมครับจงอางศึกฮะผมเป็นในพันโทแล้วตอนนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธการซึ่งก็ไปทำงานที่นั่นหนักมากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นสงครามแบบใหม่นั่นแหละเป็นจุดที่เปลี่ยนอีกเหมือนกันในชีวิตเพราะจากตรงนั้นนะครับเรานำมาใช้เป็นบทเรียนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในบ้านเราเป็นผลสำเร็จทั้งที่ความจริงเราแพ้เข้ามาตลอดนะแต่มาสำเร็จในบ้านเราตอนที่ไปเวียดนามครั้งนั้นเนี่ยคิดถึงเรื่องคอมมิวนิสต์มากน้อยจะขนาดไหนก็เราได้รับการอบรมสั่งสอนมานะฮะต้องทำงานเสียสละเพื่อบ้านเมืองพูดกันง่ายๆสมัยนั้นยุทธศาสตร์ทางทหารก็บอกว่าต้องให้การรบอยู่ห่างบ้านก็อันนั้นก็เป็นความคิดกันนะครับไปรบนอกบ้านครับเพราะฉะนั้นความคิดเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าในประเทศไหนในอินโดจีนผมไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในความจริงผมไปลาวมาก่อนไปลาวแล้วก็มาเวียดนามแล้วมากัมพูชาทั้งหมดนี่10กว่าปีนะฮะที่ไปอยู่นะครับอยู่ในกัมพูชานะมากหน่อยนอกนั้นก็ลาวสักปีเศษเวียดนามก็ปีเศษนิดหน่อยในสมัยที่ท่านนายกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย8ปีเศษเนี่ยท่านทำงานรับใช้ใกล้ชิดท่านนายกมาเกือบจะโดยตลอดท่านมีความสัมพันธ์กับท่านนายกเปรมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือคณะท่านองคมนตรีเนี่ยนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีคณะท่านพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์นี่เป็นถือได้ว่าเป็นฐานตัวอย่างนะครับที่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็มาเริ่มเอาตอนชีวิตรับราชการของท่านตอนเป็นแม่ทัพภาคที่สองตอนที่ท่านอยู่โคราชท่านอยู่โคราชครับตอนท่านอยู่โคราชผมเป็นฝ่ายเสนาการและผมมาอยู่กรมยุทธการก็มีความสัมพันธ์กันบ้างพอสมควรทีเดียวก็ได้ไปสัมผัสกับท่านก็รู้สึกชื่นชมที่สำคัญที่สุดคือท่านเป็นผู้ซึ่งนำเอาความคิดการเมืองนำการทหารมาเป็นคนแรกเลยนะครับท่านใช้วิธีที่เข้าไปหาพี่น้องประชาชนพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็เอาความรักความผูกพันไปให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีท่านเป็นรูปแบบนั่นก็ใกล้ชิดมาพอท่านมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะผมอยู่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนรื่นหรือดีอยู่ด้วยกันพอท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ได้รับการเสนอชื่อให้มาเป็นทศท่านนะพูดง่ายนะครับซึ่งจะมีอัตราพลตรีอยู่อัตราตอนนั้นนะครับก็เริ่มใกล้ชิดกับท่านเรื่อย
ก็ด้วยความสำนึกในใจของท่านที่เสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะครับอันนั้นเป็นหลักรับใช้ท่านมาอย่างใกล้ชิดตลอดท่านมีชื่อเสียงค่อนข้างมากจากนโยบาย66ที่เรียกกันว่านโยบาย66/23เนี่ยนะครับนโยบายอันนี้เนี่ยความเป็นมาจริงๆแล้วเป็นไงความเป็นจริงนโยบายอันนี้เนี่ยนะครับได้กราบเรียนมาสักครู่นี้นะครับท่านนายกเปรมเนี่ยนะครับท่านองคมนตรีท่านเป็นผู้วางพื้นฐานความคิดไว้ให้อย่างที่ผมกราบเรียนมาสักครู่นี้ว่าการเมืองนำการทหารนะหลังจากนั้นเราก็เอานำความคิดนี้ครับมาพัฒนากันโดยพูดถึงที่สุดก็คือศึกษาจากฝ่ายตรงกันข้ามนะอย่างสันนิพนธ์ของเหมาเจ๋อตงเนี่ยเราอ่านเรียบเลยครับว่ามันเอาชนะได้อย่างไรมันเอาชนะเราเนี่ยได้อย่างไรมีจุดไหนเป็นจุดแข็งจุดไหนเป็นจุดอ่อนซึ่งความเป็นจริงในนั้นเขียนไว้ชัดเจนเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าท่านเหมาเจ๋อตงท่านเขียนไว้ชัดเจนว่าการที่จะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนบ้านเมืองให้ไปเป็นสังคมคอมมิวนิสต์นั้นมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เราก็เรียกว่าการปฏิวัติประชาชาติประชาธิปไตยที่เราเรียกกันว่า Democratic Revolution นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็หลังจากการปฏิวัติประชาธิปไตยก็มาปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์พูดง่ายๆเป็นสังคมนิยมแล้วก็มาสู่คอมมิวนิสต์ในที่สุดนะครับเพราะเราก็มาจับกันได้ว่าเราอ่านตรงนี้คาบไปเรามาอ่านตรงนี้ว่าบ้านเมืองที่จะเป็นคอมมิวนิสต์นั้นเขาจะต้องปฏิวัติให้เป็นประชาธิปไตยซะก่อนนั่นก็คือถ้าเราชิงทำให้เป็นประชาธิปไตยเองทำให้บ้านเมืองเป็นของพี่น้องประชาชนประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการปกครองแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรมผมว่าคนไม่เป็นนะฮะคอมมิวนิสต์เราก็มาจับตรงนี้แล้วก็มาดูกันอ๋อบ้านเมืองเรามันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยกันอย่างแท้จริงถ้าไม่เป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดก็เป็นเผด็จการอ้อมๆ ที่เราเรียกเผด็จการรัฐสภาเพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจในการต่อสู้ของคำสั่งนโยบายที่66/23คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเราก็เขียนทวนกระแสกันไปเราก็จะสร้างบ้านสร้างเมืองนี้ให้เป็นประชาธิปไตยพูดกันง่ายๆขณะเดียวกันเราก็ตอนนั้นเนี่ยนโยบายนี้เป็นของที่ค่อนข้างใหม่ในสังคมไทยใหม่มากครับท่านนำเสนอยังไงฮะให้ทางราชการยอมรับแนวความคิดอันใหม่อันนี้ก็เราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากกรมยุทธการซึ่งขณะนั้นก็ท่านพลเอกหาญลีนานนท์ตอนนั้นก็เป็นพลโทเป็นผู้ช่วยเสนาธิการท่านบอกฝ่ายยุทธการซึ่งมีความคิดเดียวกันนี้เพราะท่านทำงานกับท่านนายกเปรมมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากผมซึ่งเป็นเจ้ากรมยุทธการก็ส่งไปให้พี่หาญพลเอกหาญได้ง่ายไม่ต้องมีอะไรกันมากแต่พลเอกหาญส่งตรงถึงท่านนายกเนี่ยก็ง่ายมากเพราะว่าตอนนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการท่านบอกอยู่ด้วยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเป็นปีแรกจำได้ไหมครับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ง่ายเมื่อประกาศออกมาแล้วก็เป็นที่สนใจกันมากและพี่น้องของเราที่อยู่ในป่าก็นำมาศึกษาแต่ว่าแค่นั้นไม่พอนะครับเราต้องทำจริงด้วยมีเรื่องเยอะครับมีปลีกย่อยเยอะเช่นว่าทำยังไงเราจะเอาชนะจิตใจเขาได้ในป่าให้เห็นว่าเราจริงเราจะส่งกำลังเข้าไปปราบปรามเนี่ยผมเนี่ยเขียนไปก่อนเลยพวกเราเขียนแล้วเอาใบปลิวไปโปรยว่าพี่น้องที่อยู่ในป่าในเขานั้นเราไม่อยากที่จะมีปัญหากับท่านนโยบายของเราเป็นอย่างนี้เราอยากให้ท่านออกมานะครับใช้ชีวิตกับเราพรุ่งนี้เราจะเข้ามานะท่านต้องระวังนะหลบเลยคดีก่อนจะเข้าไปนี่ส่งใบปลิวไปบอกก่อนนั่นนั่นเขาไม่เชื่อครั้งแรกปรากฏว่าเป็นจริงครั้งที่สองก็ทำอีกพอครั้งที่สามนี่เขามารื้อถอนให้หมดเลยทุนระเบิดกับระเบิดแล้วก็เห็นใจเราว่าเราจริงใจลงไปนั่งขัดสมาธิคุยกันในป่าในเขานะครับนโยบายนี้เป็นของที่ค่อนข้างใหม่ในสังคมไทยใหม่มากครับท่านนำเสนอยังไงฮะให้ทางราชการยอมรับแนวความคิดอันใหม่อันนี้ก็เราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากกรมยุทธการซึ่งขณะนั้นก็ท่านพลเอกหาญลีนานนท์ตอนนั้นก็เป็นพลโทเป็นผู้ช่วยเสนาธิการท่านบอกฝ่ายยุทธการซึ่งมีความคิดเดียวกันนี้เพราะท่านทำงานกับท่านนายกเปรมมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากผมซึ่งเป็นเจ้ากรมยุทธการก็ส่งไปให้พี่หาญพลเอกหาญได้ง่าย
ไม่ต้องมีอะไรกันมากแต่พลเอกหาส่งตรงถึงท่านนายกเนี่ยก็ง่ายมากเพราะว่าตอนนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่ด้วยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเป็นปีแรกจำได้ไหมครับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ง่ายเมื่อประกาศออกมาแล้วก็เป็นที่สนใจกันมากและพี่น้องของเราที่อยู่ในป่าก็นำมาศึกษาแต่ว่าแค่นั้นไม่พอนะครับเราต้องทำจริงด้วยมีเรื่องเยอะครับมีปลีกย่อยเยอะเช่นว่าทำยังไงเราถึงจะเอาชนะจิตใจเขาได้ในป่าให้เห็นว่าเราจริงเราจะส่งกำลังเข้าไปปราบปรามเนี่ยผมเนี่ยเขียนไปก่อนเลยพวกเราเขียนแล้วเอาใบปลิวไปปล่อยว่าพี่น้องที่อยู่ในป่าในเขานั้นเราไม่อยากที่จะมีปัญหากับท่านนโยบายของเราเป็นอย่างนี้เราอยากให้ท่านออกมานะครับใช้ชีวิตกับเราพรุ่งนี้เราจะเข้ามานะท่านต้องระวังนะหลบเลยแค่ดีก่อนจะเข้าไปนี่ส่งใบปลิวไปบอกก่อนนั่นเขาไม่เชื่อครั้งแรกปรากฏว่าเป็นจริงครั้งที่สองก็ทำอีกพอครั้งที่สามนี่เขามาลื้อถอนให้หมดเลยทุนระเบิดกับระเบิดแล้วแล้วก็เห็นใจเราว่าเราจริงใจลงไปนั่งขัดสมาธิคุยกันในป่าในเขานะครับดึงเขาออกมาความปรารถนาในชีวิตของผมเป็นจริงกันตรงนี้คือตั้งแต่ออกรับราชการมาอยากจะเห็นคนไทยที่ทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปอยู่ในป่าในเขาจับอาวุธฆ่ากันเองเดินลงมาจากป่าเขาเอาอาวุธมามอบให้กับพวกเราแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขผมได้เห็นแล้วอันนี้เป็นยอดปรารถนาในชีวิตนะซึ่งสำเร็จไปแล้วท่านเป็นนายทหารที่ขึ้นเร็วถ้าจะใช้ศัพท์ชาวบ้านเนี่ยนะครับท่านเป็นผบ.ทบ.บ.ปี29อายุน้อยมากตอนนั้นท่านอายุยังไม่เต็ม55 229แล้วครับก็29บวกกับอีก25ก็50กว่าแล้วนะครับ50เศษเท่านั้น50เศษนะครับรู้สึกยังไงฮะที่ได้เป็นได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการทหารในอายุขนาดนั้นเนี่ยก็รู้สึกยังไงนะก็ดีใจธรรมดาแต่ว่าชีวิตผมอยู่กับสิ่งนี้มาโดยตลอดนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเสนาธิการรองเสนาธิการมันก็ชีวิตก็รับใช้ผู้บัญชาที่เป็นผู้บัญชาการบกมาตลอดเพราะนั้นเราค่อนข้างจะรู้จักชีวิตก็ท่านสุดท้ายที่ได้รับใช้ก็คือพลเอกอาทิตย์กำลังเอกซึ่งท่านก็เป็นคนที่น่ารักมากกับผมก็มีความรักและผูกพันกันมากก่อนท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกก็เป็นท่านพลเอกประยุทธ์จารุมณีขึ้นไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากป๋าลงมาแล้วเนี่ยครับแต่พอท่านขึ้นเป็นผบ.ทบ.เนี่ยท่านก็ประกาศว่าพออายุ55จะเกษียณตอนนั้นท่านคิดยังไงครับที่ถึงได้ประกาศอย่างนั้นเนี่ยความเป็นจริงประกาศไว้ก่อนฮะก่อนจะได้เป็นว่าชีวิตถ้าหากว่าบรรลุภาระหน้าที่นะไม่ใช่เป็นการละทิ้งหน้าที่ถ้าบรรลุภาระหน้าที่แล้วเนี่ยแล้วก็ทำงานได้2ปี3ปีก็ขอเกษียณนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆรุ่นหลังได้ก้าวขึ้นมาผมชอบเด็กๆให้เข้ามาบริหารงานความคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าปี2525ก่อนผมจะเป็นผู้บัญชาการนั้นบอกปรากฏว่าเราประสบผลสำเร็จในการที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีได้คือพูดง่ายๆเรายุติการต่อสู้ด้วยอาวุธได้ในประเทศของเราจาก25มาถึง29ก็เป็นห่วงระยะเวลาของการคอนโซลิเดตคือปรับความเข้มแข็งนะครับทำความเข้าใจกันให้ดีสร้างชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสร้างความเข้าใจในการพัฒนาบ้านเมืองร่วมกันสร้างสันติภาพในภูมิภาคนั่นเป็นภาระหน้าที่ของผมนะทั้งจบหมดหลังจากที่เอาชนะหรือทำความเข้าใจหรือสร้างความรักความสามัคคีในชาติได้แล้วเราก็เอาสิ่งนี้ไปใช้กับประเทศเพื่อนบ้านหมดประเทศแรกที่ใช้คือประเทศมาเลเซียท่านคงจำได้ว่าหลังจากที่ผมจำไม่ได้นะ2528-29อะไรเนี่ยผมไปนั่งอยู่ตรงกลางที่โรงแรม JB ทางซ้ายผมนี่จีนเป็งเป็นหัวหน้ากระบวนการใหญ่ทางขวานี่รัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นแถวผมนั่งตรงกลางให้เขาจับมือกันเราก็จับด้วยต่อไปนี้ยุติกันนะการต่อสู้กันในมาเลเซียนั่นคือพื้นฐานที่สำคัญที่มาเลเซีย
สามารถยุติ40กว่าปีที่ผ่านมาได้แล้วก็สร้างความเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเป็นจุดที่สำคัญถัดมาก็อินโดจีนนะครับผมนำ3ฝ่ายมาเจอกันนะท่านฮุนเซนกับผมนัดไปเจอกันที่เวียงจันทน์ไม่มีใครรู้ความลับบินไปเจอกันพูดกับทางเขมรแดงพูดกับทางสอนสารพูดกับทางด้านสีหนุพูดกับทุกฝ่ายหมดทุกคนตกลงกันหมดผมนำมาที่บ้านพิษสุโรกให้อยู่คนละห้องให้มาล่างที่เขาเรียกโตเกียวเดคอเรชันปฏิญญาที่กรุงโตเกียวเสร็จเรียบร้อยก็จับขึ้นเครื่องบินไปที่กรุงโตเกียวประกาศนั่นคือจุดที่สองที่สร้างความสงบสุขบินไปเวียดนามไปสร้างสันติภาพให้สมัยนั้นท่านเยนโกทักพยายามทำอยู่มาก10กว่าปีผมบินไปครั้งแรกเอาคนไปเอานักธุรกิจไปนายทหารเวียดนามเป็นร้อยต้อนรับผมพูดอยู่หนึ่งชั่วโมงต่อว่าประเทศไทยมหาศาลผมขอพูด5นาทีเท่านั้นเองก็สั้นๆก็บอกว่าในประวัติศาสตร์ในภูมิภาคมันชี้ชัดเจนนะว่าถ้าหากว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยเรารักกันเข้าใจกันภูมิภาคนี้สงบผมว่าท่านกับผมอยากให้ภูมิภาคนี้สงบแน่นอนที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หรอกผมคิดว่าเรากับท่านเนี่ยมีศัตรูตัวเดียวกันก็คือความยากจนที่เราต้องต่อสู้ต้องทำลายเสียให้สิ้นเพื่อความสงบสุขเพื่อความเจริญของพี่น้องของภูมิภาคนี้เขาดีใจมากเลยฮะหลังจากนั้นความสัมพันธ์ถึงเกิดนั่นหมายถึงว่าในเวียดนามส่วนในลาวนี่ไม่ต้องห่วงญาติผมทั้งนั้นเสด็จจากเพชรราชสุวรรณภูมิมาสุพรรณวงศ์นี่เป็นผมเรียกทุอาเป็นคุณอาผมนั่นนะเพราะว่าเสด็จเจ้าเพชรราชตอนเสด็จมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วหม่อมท่านก็เสียแล้วก็แต่งงานกันคุณอาผมเหมือนกันคุณอาหม่อมอภินพรเพราะนั้นเสด็จสุวรรณภูมิมาสุพรรณวงศ์นี่ก็ญาติในส่วนที่เหลือนั้นก็เพื่อนกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เคารพรักกันจริงใจต่อกันทางด้านพม่าผมก็เป็นคณะแรกนะที่ลงเขาปูเรดคาร์เป็ตเลยพรมแดงจัดที่เขาเรียกไซเพลนออนอากาศกองเกียรติยศทุกอย่างให้ก็ไปสร้างความสัมพันธ์กันในสมัยนั้นนะเรามีเพื่อนรอบประเทศแล้วก็เราก็ได้รับความรักความเข้าใจได้รับผลประโยชน์จากประเทศเพื่อนบ้านแลกเปลี่ยนกันได้ทำทุกอย่างหมดแต่เดี๋ยวนี้มันหมดเดี๋ยวนี้มันก็กลายจะหมดก็น่าเป็นห่วงก็คงจะต้องเหนื่อยกันหน่อยนะครับในการทำความเข้าใจแต่เพราะเดี๋ยวนี้ความเข้าใจด้อยลงไปกว่าในสมัยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกค่อนข้างจะมีปัญหาท่านจะดูได้ค่อนข้างจะมีปัญหาสมัยก่อนอาเซียนนะผมจะบอกให้ในสมัยนั้นนะฮะสมัยนั้นตรีท่านองคมนตรีสิทธิ์เสวตศิลาท่านนายกเปรมสมัยนั้นเนี่ยนะฮะท่านองคมนตรีสิทธิ์ท่านก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านองคมนตรีพลเอกเปรมท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีเราอาเซียนเนี่ยนะฮะนโยบายอะไรในภูมิภาคหรือที่จะเกี่ยวข้องต้องถามไทยนะฮะถามไทยหมายถึงไทยเป็นผู้นำทางความคิดในแง่นโยบายนะนำความคิดตลอดแล้วก็ทุกคนก็ยังไงก็ต้องหันมาหาไทยแลนด์กันเอาไงนะครับเราควรจะต้องสร้างสภาวะนี้กลับมาเพราะเราอยู่ในสถานภาพที่ควบคุมภูมิภาคได้อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นหลักที่จะชี้ได้อย่างแท้จริงที่ท่านว่าเสื่อมไปนี่เสื่อมไปเพราะอะไรครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาไงนะครับกับเขมรแดงก็มีปัญหากันเขมรกับรัฐบาลเขมรรัฐบาลพม่าก็ค่อนข้างมีปัญหากันก็คำว่ามีปัญหากันอาจจะผมอาจจะคิดมากไปก็ได้นะฮะเพราะสมัยผมเนี่ยเรียกบราเธอร์เลยกอดคอเมาเหล้ากินกันสนุกสนานจะเอาอะไรกันง่ายนิดเดียวแต่ว่าตอนนี้มันต้องเป็นโปรโตคอลหรือไม่ก็บางทีก็ไอสิ่งที่ทำมาแล้วก็ไม่สำเร็จไปทำป่าเขาก็ไล่ออกมาหมดทำประมงเขาก็รังเกียจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างจะลำบากที่พูดนี่ไม่ได้ตำหนิหรือว่าใครนะครับเพราะว่าแต่เราอยากจะเห็นนะครับเพราะสิ่งต่างๆนี่มันทำได้แล้วก็มันไม่ใช่เป็นของที่ยากเพราะนั้นผมจบภาระหน้าที่ผมแล้วในประเทศก็เสร็จรอบประเทศก็เสร็จ
นำเอากองทัพเข้าไปพัฒนาบ้านเมืองโครงการอีสานเขียวในอีสานโครงการพัฒนาดอยตุงหรือว่าเป็นไฮแลนด์ดีเวลลอปเมนต์เป็นการพัฒนาที่สูงก็ทางภาคเหนือภาคใต้ในความเป็นจริงเนี่ยรับกระแสของพระเจ้าอยู่หัวมาตั้ง10กว่าปีแล้วเรื่องลุ่มน้ำปากพนัง ก็ดำเนินงานลุ่มน้ำโครงการลุ่มน้ำปากพนังแถวพื้นที่นั้นซึ่งยากจนมากเนี่ยนะเพราะที่เราทำมานานแล้วแล้วก็ไปทำที่4 5จังหวัดภาคใต้ที่เราเรียกโครงการความหวังใหม่หรือฮารปันบรูซึ่งทุกคนก็รู้จักกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เสร็จภาระหน้าที่ผมจบหมดแล้วครับผมยังเหลืออีกตั้ง 3-4 ปีก็จบแล้วก็ไปกราบพระบาทของพระทานลาออกกราบคุณทูลขอลาออกก็มีแค่นั้นนะครับทุกอย่างก็เผอิญเป็นไปตามที่เคยตั้งใจเอาไว้ทุกอย่างตอนนั้นท่านตั้งใจอยากจะไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าครับความเป็นจริงถ้ากราบเรียนกับอาจารย์ตรงนี้นะฮะก็ไม่มีใครถามเลยถามอย่างนี้ว่าถ้าจะถามให้ตรงๆก็คือทำไมมาเล่นการเมืองนะพูดง่ายต้องกรุณาเข้าใจนะฮะว่าที่ผมทำออกมาทำงานการเมืองเนี่ยเป็นการดำเนินงานต่อจากชีวิตของการรับราชการนะคือเป็นขั้นที่สองนะขั้นที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะในการที่จะเอาชนะผมไม่อยากจะเรียกว่าคอมมิวนิสต์แล้วครับตอนนี้ผมอยากจะใช้ความคิดรุนแรงมากกว่าคือแทนที่จะไปเรียกเอาชนะคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆผมว่ามัน forget ได้แล้วนะในเรื่องพวกนี้ควรจะพูดว่าเอาชนะความคิดที่รุนแรงนะครับ violence line ซึ่ง violence line ก็คือการจับอาวุธขึ้นสู้กันในบ้านในเมืองเนี่ยสูงสุดแล้วล่ะที่กราบเรียนอาจารย์ว่าเราต้องสร้างประชาธิปไตยพูดกันง่ายๆนะครับในปัญหาเผชิญหน้าของผมในยุคนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของการเอาชนะสงครามอาจารย์คงจะรู้ว่าการเอาชนะสงครามคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากที่สุดเพราะถ้าไม่เอาชนะตรงนี้แล้วเนี่ยบ้านเมืองมันเสียแบบอินโดจีนหรือหลายๆบ้านหลายๆเมืองครับเพราะฉะนั้นผมจบตรงนั้นเองอาจารย์ผมยังเอาชนะอีก2 อย่างไม่ได้ความจริงหนึ่งก็คือพรรคผมจะไม่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ผมจะเรียกว่าพรรคหรือกลุ่มหรือความคิดที่รุนแรงต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้นี่พรรคอันที่สองคือแนวร่วมอาจารย์คงจะต้องเข้าใจในปัญหาในเรื่องแนวร่วมว่าความเป็นจริงเนี่ยในบ้านในเมืองของเราเนี่ยคนที่ไม่ค่อยจะรู้อะไรหรือตามอะไรไม่ค่อยจะทันเนี่ยมีเยอะอันนี้ฮะตกเป็นเหยื่อของผู้ซึ่งคิดไม่บริสุทธิ์ต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยง่ายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมืองไทยจึงเต็มไปด้วยกระแสของข่าวลือเต็มไปด้วยกระแสแปลกๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้ให้เอดิเกตให้ความรู้ให้อะไรต่างๆอาจารย์จะเห็นว่าผมจบภาระหน้าที่ผมที่ว่านั่นนะในแง่ทางการทหารนั่นเองคือเอาชนะสงครามแต่ถ้าจะเอาชนะทางด้านอุดมการณ์หรือความคิดต้องใช้ทางการเมืองวิถีทางการเมืองซึ่งก็มีอีกหลายขั้นตอนแต่ขั้นตอนแรกที่สุดคือการสร้างความเป็นประชาธิปไตยหรือระบอบการปกครองในระบอบเฉลิมไตอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้สำเร็จก่อนแล้วถึงจะไปขั้นที่2ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพวกเราที่อยากเห็นบ้านเมืองที่เจริญเท่านั้นเองตอนนั้นท่านก็เลยโดดขึ้นมาบนเวทีการเมืองบอกประกาศชัดเจนเลยครับว่าจะมาทำงานการเมืองเพื่อการนี้พูดชัดเจนครับพูดชัดเจนแล้วก็ต่อสู้กับความคิดที่อีกคนละรูปมาตลอดเวลาไม่ใช่สมัยผมนะสู้มาตั้งแต่สมัยร.7ท่านนะอาจารย์พระปกเกล้าท่านกระทรวงต่อสู้กับความคิดในแนวทางประชาธิปไตยรูปแบบอื่นนี่มามากทีเดียวท่านเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองครั้งแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสมัยท่านนายกชาติชายหมายถึงเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกด้วยนะฮะแล้วท่านอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานเลยท่านก็ลาออกรัฐมนตรีกระทรวงครับรัฐมนตรีกระทรวงแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีไม่ถึง3เดือนนะครับอันนั้นมีสาเหตุอะไรฮะที่ท่านต้องลาออกในช่วงนั้นความเป็นจริงนั้นนะไม่ได้เจตนาที่จะไปรับเป็นอะไรนะฮะทีนี้ก็ด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่ามันระยะเปลี่ยนระยะต่อ
ท่านคงจะจำได้ว่าสมัยผมอ่ะผมเองก็ปราบปฏิวัติมา2ทีนะครับที่ผมบอกว่าความคิดรุนแรงยังอยู่เพราะฉะนั้นก็เพื่อที่จะต่อด้วยแล้วก็เพื่อจะดูแลน้องๆเขาด้วยอยู่ในกองทัพนะครับก็มารับภาระหน้าที่ต่อขณะเดียวกันก็ไปสานต่อทางด้านการเมืองด้วยนะครับคือเป็นจุดต่อจุดเปลี่ยนที่สำคัญแต่เผอิญมามีความรู้สึกว่าซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่องอื่นนะบางคนบอกผมคุณเฉลิมต่อว่าผมอะไรผมก็คุณเฉลิมนี่ยังไงกันแล้วแต่เรารู้จักกันมานานแล้วก็พูดกันได้ว่ารักกันนะถึงแม้ว่าคุณเฉลิมมีความคิดที่ค่อนข้างจะไปทางหนึ่งผมอีกทางหนึ่งบางครั้งเราก็มารวมกันนะแยกกันเดินรวมกันตีอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าโกรธกันตรงนั้นหรือออกกันตรงนั้นไม่ใช่แต่เป็นความรู้สึกที่ผมเห็นว่าถ้าไม่รีบออกมาดำเนินงานทางการเมืองให้ถูกต้องตามวิธีทางก็เสียเวลาที่เราพูดว่าเรารักวิธีทางนี้นะครับมันก็พูดง่ายคือเอาเปรียบคนอื่นครับความจริงมีประวัติเยอะฮะตอนท่านนายกชาติชายจะตั้งคณะรัฐมนตรีก็มีประวัติเล่าเยอะมีเล่าเยอะอาจารย์ว่างๆมาคุยกันเป็นเรื่องมีเรื่องสนุกมากท่านเข้าเลยชิงลาออกเพื่อจะมาตั้งพรรคอย่างนั้นใช่ไหมครับผมก็ครับก็ความจริงก็เรียนท่านนายกชาติชายนะตอนนั้นผมความจริงผมอยู่กับพวกเขมรเขาที่ญี่ปุ่นนะฮะอยู่ที่โตเกียวพอเขาตกลงกันได้ผมก็โทรถึงท่านชาติชายนะขออนุญาตบินไปที่ปักกิ่งเลยเพื่อจะไปเรียนชี้แจงกันหน่อยให้เขาเข้าใจเพราะว่าปักกิ่งจะเป็นตัวที่มีความสำคัญทางด้านนี้แล้วก็พอบินกลับมาก็บอกท่านแล้วนะว่าจะออกก็ขออนุญาตก็ออกพอออกก็ออกก็ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเสร็จแล้วก็ออกมาเดินมาเดินงานทางการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะได้มีเวลาแต่ในช่วงที่ท่านกำลังจะเริ่มปูพื้นฐานประชาธิปไตยตามแนวความคิดของท่านเนี่ยก็เกิดความรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีกในสิ่งที่ท่านเรียกว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับก็คือเกิดการยึดอำนาจของคณะรสช.ตอนนั้นเนี่ยท่านรู้สึกยังไงครับความเป็นจริงในตอนนั้นถ้าจะพูดกันจริงๆกระแสผู้คนค่อนข้างจะเชียร์ทหารมากนะค่อนข้างจะเชียร์มากเพราะมันมีกระแสข่าวของความไม่ค่อยถูกต้องแต่จริงเท็จอะไรเราก็ไม่ทราบนะครับแต่กระแสคือผมถึงบอกว่ามันห่วงเรื่องไอ้คำว่ากระแสเนี่ยมันปลุกกันง่ายอะไรกันง่ายบ้านเรามันเกิดรุนแรงมากคนเชียร์มากนะตอนที่เขาออกมายึดอำนาจกันน้องๆผมก็ยังความเป็นจริงนะผมก็ยังเฉยๆอยู่เพราะคิดว่าเขาคงจะทำอย่างที่ตัวเองคิดก็คือว่าออกมาพับแล้วก็สร้างกติกาให้เขาให้มันเป็นธรรมจริงๆสามเดือนหกเดือนนั้นเขาเลือกตั้งกันนะครับแล้วก็ถอนตัวออกมายืนเป็นกรรมการเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าไม่มีกรรมการมันไม่รู้ฮะใครผิดถูกมันก็จะเปลี่ยนแบบเผด็จการรูปแบบหนึ่งไปเป็นเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่งและเป็นอย่างนี้โดยตลอดก็นี่คือความหนักใจนะครับก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังพอสมควรกับน้องๆเขาแต่ก็พยายามฮะทุกอย่างมีกระแสมันก็รุนแรงมากขึ้นกระแสต่อต้านมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นมาตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของรสช.ใช่ไหมครับท่านมีบทบาทยังไงครับตอนเหตุการณ์พฤษภาความเป็นจริงเนี่ยนะครับในห่วงระยะเวลาตอนนั้นก็คงเข้าใจอย่างที่ผมว่าใช่ไหมคือเผอิญมันไปเกิดซ้ำสองครับเหตุการณ์แรกเนี่ยการไปยึดอำนาจใช่ไหมโอเคคุณอนันต์มาเป็นคุณอนันต์มาเป็นก็อาจจะเกิดความไม่สบายใจอะไรกันฝ่ายทหารก็บอกเอ๊ะฉันทำได้ดีกว่านี่วะนะก็เป็นช่วงที่สองนี่ออกมาของการยึดอำนาจของรสช.ทหารก็เข้ามาตรงนี้ฮะประชาชนไม่ค่อยสบายใจตรงนี้ถ้ามาทำอย่างที่ผมว่าทั้งแรกก็จบนะก็เพื่อเอิญมันมาสองต่อมาตอนที่สองนี่ก็เลยค่อนข้างที่จะรุนแรงความเป็นจริงในบทบาทของตัวผมเองเนี่ยนะผมตั้งแต่เริ่มแล้วแหละก็ผมกับเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยก็เดินไปหาน้องเขาก็บอกเขาตรงๆหมดเองอย่าเป็นนะพอเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งนะเพราะว่าเรามองเห็นทางด้านการเมืองเขาเตรียมอะไรกันยังไงบอกอย่าดีกว่าทีนี้มันก็อาจจะช้าไป
เขาตัดสินใจแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าผมก็ค่อนข้างจะบกพร่องด้วยแล้วความเป็นจริงก็ควรจะบอกเขาอะไรเขานานๆแต่ว่า ก็ไม่อยากไปยุ่งอะฮะหรือไม่อยากไปยุ่งด้วยไปเดี๋ยวจะหาว่าเราไปอาศัยอำนาจเขาบ้างอะไรเขาบ้างซึ่งผมไม่กระจอกในสมัยนั้นเนี่ยในช่วงการยึดอำนาจช่วงแรกเนี่ยนะครับในช่วงปี 3-4 เนี่ยนะครับคนนักข่าวหรือว่านักคอลัมนิสต์หลายคนที่มองว่าพรรคความหวังใหม่เนี่ยเป็นพรรคที่ได้เปรียบที่สุดในช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าพรรคอื่นๆเนี่ยถูกคดีความร่ำรวยผิดปกติเล่นงานกันมากเหลือเกินนะเขาก็เลยมองกันว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ยในครั้งในการยึดอำนาจของรสช.เนี่ยจะทำให้พรรคความหวังใหม่กลายเป็นพรรคที่โดดเด่นแล้วก็มีความได้เปรียบทางการเมืองมากที่สุดตอนนั้นท่านเห็นด้วยกับการวิเคราะห์แบบนี้ไหมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยอย่าลืมนะตอนเลือกตั้งนั้นเป็นตอนช่วงที่สองนะช่วงที่สองนะซึ่งทางพรรคความหวังใหม่ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งทางความคิดกับทางด้านกองทัพพอสมควรนะเพราะว่าผมเองก็คุมไม่ได้หรอกในพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมันกรรมการบริหารตั้ง40กว่าคนนะครับเลขาธิการท่านก็มีอยู่อะไรอยู่แล้วก็ในพรรคการเมืองผมว่าอาจารย์คงทราบดีว่าไอ้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันสูงเหลือเกินหรือไปปิดกั้นกันลำบากเพราะฉะนั้นกระแสทางการเมืองช่วงนั้นก็เลยดึงให้พรรคความหวังใหม่ค่อนข้างที่จะเกือบจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายทหารทั้งที่ไม่ได้มีเจตนารมณ์อย่างนั้นเลยแม้แต่น้อยเรื่องเป็นอย่างนั้นใจครับเพราะฉะนั้นแทนที่อาจารย์ว่าเราจะได้รับการสนับสนุนประธานโทษนะถูกบี้พอสมควรนะฮะพรรคพวกที่เป็นเพื่อนกันลงอย่างท่านพลเอกพัดลงในเขตทหารเนี่ยนะฮะทั้งหมด 3,000 กว่าคะแนนได้7คะแนนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราจะมองเห็นพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะมีแรงต้านพอสมควรในยุคนั้นนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีแรงต้านจากด้านอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเหนื่อยอาจารย์ฮะไม่ใช่ว่าดีเหนื่อยมากแล้วหลังจากเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยท่านก็ถูกมองอีกเหมือนกันว่ามีส่วนอยู่เบื้องหลังการจราจลอะไรต่างๆท่านคงเคยได้ยินข้อกล่าวหาเหล่านี้มาอันนี้อาจารย์ไม่ต้องห่วงฮะทุกเรื่องฮะทุกเรื่องพอมีอะไรขึ้นในบ้านในเมืองนี้ต้องพลเอกชวลิตมันเป็นเพราะอะไรฮะก็คงจะผมเคยกราบเรียนผมเคยพูดกับน้องๆสื่อมวลชนว่าอย่าไปคิดมันเป็นเพราะอะไรได้ไหมฮะเสียเวลาคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ประธานโทษผมเคยใช้คำว่าไม่มีใครเขาเตะสุนัขที่ตายแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คงจะไม่ปวดทิศะถ้าไม่ไปคิดอะไรมากแต่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเดินขบวนก็จิ๋วอะไรฮะนี่ใหม่ๆนี่เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยตั้งพรรคใหม่ก็จิ๋วทั้งนั้นเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าอย่างม็อบเกษตรกรก็บอกว่าความหวังใหม่อีกความหวังใหม่ทั้งนั้นฮะจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ผลที่สุดก็ความเป็นจริงก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะครับหลังเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยพอท่านนายกชวนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านก็เข้าร่วมรัฐบาลครับเป็นทั้งรองนายกด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับประมาณ2ปีเศษ2ปีครับช่วงนั้นเป็นยังไงครับที่ร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคงจะพูดกันอย่างนี้นะครับว่าตอนนั้นไม่ค่อยได้คิดอะไรเพราะว่าผมเองเนี่ยผลักดันแล้วก็ค่อนข้างจะชอบคุณชวนนะมาตั้งแต่ต้นนะก็เคยไม่ได้รู้จักกันจิตกันจิตนะแต่ว่าก็เห็นว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นก็ค่อนข้างจะสนับสนุนมากตอนที่เลือกตั้งใหม่ๆผมป่วยตอนนั้นก็พรรคฝ่ายค้านก็รวมเซ็นชื่อกัน150กว่าชื่อถ้าผมเอาของผมบวกไปอีก51สมัยนั้นก็เป็น200กว่าเขาก็จะมาให้ผมเป็นนายกอะไรกันสมัยนั้นนะแต่ผมก็บอกกับพวกเราว่าผมรับไม่ได้อย่างนี้เรามาทำงานการเมืองคงจะต้องยืนอยู่บนความถูกต้องแล้วก็ยืนอยู่บนความชอบธรรมยืนอยู่บนระบบที่เขาวางเอาไว้นะครับมันต้องยึดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อาจารย์คงจะเห็นได้ว่าก็ท่านถือดอกไม้ไปเยี่ยมผมนะตอนผมป่วยอยู่ผมก็เรียนกับท่านตรงๆว่าผมไม่ไปอื่นหรอก
ป็นแน่ท่านเป็นก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตลอดระยะที่ผ่านมานั้นนะก่อนนั้นหน่อยก็ได้ก่อนนั้นหน่อยก็ได้ผมเป็นคนเสนอคนแรกก่อนการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณเดือนกว่าๆผมเป็นคนเสนอเองซะได้ซ้ำว่าพรรคความหวังใหม่พรรคพลังธรรมพรรคประชาธิปัตย์น่าจะมาจับมือร่วมตั้งรัฐบาลนะถัดมาก็พรรคพลังธรรมก็มาเห็นพ้องด้วยมาเสนอพรรคประชาธิปัตย์ก็มาเห็นพ้องด้วยตอนสุดท้ายก็มาเสนออย่างนี้มันก็ออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นได้ว่าผมทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากให้แต่ความจริงใจก็ทำงานให้เขาเต็มกำลังความเป็นจริงพูดถึงเรื่องงานนี่ก็เยอะไม่ต้องคุยกันนะเพราะคนไม่เข้าใจมากก็ทำกันมากฮะตอนนั้นก็มีอะไรก็แล้วแต่ที่จะกระทบกระเทือนก็ส่วนมากจะแอนอกไปรับเองซะเยอะหรือวิกฤตการณ์ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็วิกฤตการณ์ของการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของพรรคพลังธรรมผมเองก็คุยกับท่านนายกชวนว่าเราความหวังใหม่คงจะต้องเสียสละถ้ามาเปลี่ยนอีกมันก็คงวุ่นวายอีกเพราะฉะนั้นขอสละสิทธิ์ตรงนี้ก่อนรวมทั้งเรียนท่านด้วยว่าผมสามารถจะยื่นให้ท่านเดี๋ยวนี้เลยนะท่านจะเอาใบลาออกของคณะรัฐมนตรีของผมทั้งหมดของความหวังใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะให้ท่านได้ไปปรับเอาใหม่ได้ได้สบายใจนะครับเอาไงก็ได้ได้ประกาศให้กับผู้คนได้ทราบทั้งแผ่นดินเลยว่าพรรคความหวังใหม่จะไม่ยอมเป็นอิฐก้อนสุดท้ายที่ไปวางบนเรือลำนี้แล้วจมลงไปยอมอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเสียสละกันมากนะฮะเราเฉือนเลือดเฉือนเนื้อกันเพื่อจะรักษาความมั่นคงของรัฐบาลก็คงจะต้องเรียนอย่างนี้นะครับไอ้นี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อออกมาแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมเองก็ไม่ได้เคยไปแตะต้องสิ่งที่ไม่มีเหตุผลนะครับในการทำงานของรัฐบาลพร้อมกับเอาใจช่วยด้วยงานของกระทรวงมหาดไทยผมทราบดีเพราะว่าผมสัมผัสมาตั้งแต่ก่อนมาเป็นรัฐมนตรีนานนักหนาเป็น10ปีรู้ใจพวกข้าราชการประจำดีนะครับผมใช้เวลาในการที่ทำความเข้าใจแล้วก็ดึงให้ข้าราชการประจำของกระทรวงมหาดไทยเข้ามาอยู่ในแนวทางนานมากทีเดียวบัดนี้ก็พร้อมแล้วที่ก็จะทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็งานต่างๆที่เตรียมไว้ก็เยอะก็คงจะกราบเรียนอาจารย์ว่าคงจะไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะครับหวังดีแล้วก็ตั้งใจจริงแต่ตอนนั้นท่านมีความรู้สึกหรือเปล่าครับว่ารัฐบาลหรือท่านนายกชวนเนี่ยควรจะยุบสภามากกว่าปรับครม.ก็เราคิดกันในแง่ของระบบรัฐสภานะครับเราต้องพูดกันตรงนี้ว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยเขามีหลักการนะฮะเหมือนกับระบบรัฐสภาถ้าเป็นร่างกายคนเราไอ้หลักการของระบบรัฐสภาก็คือวิญญาณเพราะฉะนั้นในระบบรัฐสภาวิญญาณหรือหลักการมันมีอยู่ว่าถ้าเรื่องใดหรือกฎหมายใดที่คณะรัฐมนตรีเอาใจใส่หรือประกาศหรือเห็นพ้องหรือต่อสู้รุนแรงในเรื่องของเรื่องนั้นๆแล้วพ่ายแพ้การโหวตในสภาก็มีทางเลือกอยู่สองหนทางคือไม่ยุบสภาก็ลาออกนะครับเราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าทุกคนต้องเคารพในเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับถึงแม้ว่าความเป็นจริงถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นกฎหมายสำคัญแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของที่จะต้องผิดหรือถูกกันต่อบ้านต่อเมืองต่ออนาคตต่อลูกต่อหลานผมว่าเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยสำคัญคราวนั้นผมได้300กว่าเสียงนะครับท่านอีกฝ่ายหนึ่งท่านชวนได้แค่150กว่าเสียงแต่ก็ท่านไม่ได้เพลินท่านอาจจะไม่ได้ยึดถือระบบรัฐสภาหลักการในนี้ชัดเจนนักท่านก็เลยพูดง่ายๆว่าท่านก็ขอร้องให้เราออกซึ่งความเป็นจริงนั้นผมได้พูดไว้นานแล้วนะว่าถ้าผมจะอยู่ในระบบนี่ต่อไปมันก็คงจะขัดแย้งกันมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่ายังมีภาระหน้าที่อื่นๆที่จะมาทำได้เพื่อบ้านเพื่อเมืองอีกเยอะนะครับแล้วก็ดูความเข้าใจผิดจริงๆคิดว่าท่านจะเป็นคนยึดในหลักการหรือยึดในกรอบของการทำงานของระบบรัฐสภาผมถึงพูดอยู่ตลอดว่าบัดนี้เนี่ยในระบบรัฐสภามันมีแต่ซากมีแต่ร่างมันไม่มีวิญญาณอยู่นะครับเมื่อตรงนี้เนี่ย
เรายังทำกันได้ตรงอื่นๆมันก็ทำง่ายมันไม่ได้ยากเย็นอะไรที่พูดมาตัวนี้ก็ไม่ได้ต่อว่าอีกนะครับเพราะต่อว่าคงจะต้องออกมาด่ากันเจ็บๆแสบๆแต่ว่าเราไม่ทำเงินอย่างนั้นนะครับระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมีมา60กว่าปีนะครับเมื่อกี้ท่านบอกว่ารัฐสภามีแต่ซากไม่มีวิญญาณอันนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรทำไมรัฐสภาไทยถึงได้อ่อนแอขนาดนี้ก็ถ้าหากว่าระบบหรือหลักการของระบบรัฐสภาไม่มีนะท่านครับอีกหน่อยรัฐบาลจะเสนอกฎหมายอะไรสำคัญนะพอเสนอไปไม่ผ่านก็ไม่เห็นเป็นไรฉันก็อยู่ต่อได้ออกมาอย่างเก่งฉันก็ไล่รัฐมนตรีคนนั้นออกไปเสียเอาคนอื่นเข้ามาหรืออย่างเก่งก็พรรคนี้ไม่พอใจเองก็ออกไปเอาพรรคอื่นเข้ามานี่ไงฮะที่เขาบอกว่ามันเหลือแต่ซากมันไม่มีวิญญาณไม่มีหลักการเมื่อมันไม่มีหลักการอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับอาจารย์นั่นนี่ก็คือหัวใจนี่คือหัวใจแต่ถ้าถามเหตุผลว่าทำไมนี่เป็นอย่างนี้เป็นมานานแล้วครับมันเป็นมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเราจะเยียวยาหรือสร้างความเข้มแข็งให้มันได้ยังไงครับคือในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกิดความเข้าใจผิดกันมากว่าการที่จะสร้างความเป็นประชาธิปไตยคือการสร้างรัฐธรรมนูญอันนี้ที่เข้าใจกันผิดมากแม้กระทั่งครั้งสุดท้ายก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเพราะนั้นบ้านเมืองเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วต่อไปนี้มีความเจริญหรือบางฉบับถ้าอาจารย์ไปอ่านคำปราลบเนื่องจากว่าบ้านเมืองมีแต่ความยุ่งเหยิงต้องการให้นะครับความสับสนมีอะไรต่างๆไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อจะสร้างความอยู่ดีสวัสดีแก่บ้านแก่เมืองจึงต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นยึดถือเป็นหลักอาจารย์เห็นไหมครับนี่คือการสร้างความเข้าใจผิดกันมานานเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาสร้างประชาธิปไตยกันจริงๆบทเรียนตรงนี้เนี่ยความคิดตรงนี้เนี่ยคงไม่อายที่จะบอกได้รับจากท่านอาจารย์เกษมสิริสัมพันธ์ซึ่งความเป็นจริงท่านก็ไม่ได้มาพูดกับผมโดยตรงท่านเขียนในหนังสือเมื่อปี21ผมยังจำได้จนทุกวันนี้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมต่อสู้คอมมิวนิสต์รุนแรงมากเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องของคำว่าประชาธิปไตยทั้งในความหมายที่ในความหมายเชิงรัฐธิในความหมายเชิงทฤษฎีในความหมายเชิงปฏิบัติที่ต้องทำไม่ใช่ว่าปากพูดหรือว่าพูดเอามันอะไรทำนองนั้นเพื่อเสียงทางการเมืองไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องทำจริงๆอย่างเช่นเวลานี้อย่างเช่นมีบางคนเขียนสิทธิของชนชาติต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเป็นยังไงสิทธิการรับรู้นะฮะพระบัญญัติที่จะรับรองในเรื่องนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อ2-3วันนี้ได้มีคุณอะไรออกมานะครับแต่ก่อนนี่คุณแลมโบออกมาเดี๋ยวตอนนี้เรื่องสปกรเนี่ยคุณอะไรออกมาเมื่อ2-3วันเนี่ยอะไรกมลหรืออะไรกมลที่อยู่เจ้าหน้าที่สปกรแล้วออกมาบอกว่ารัฐบาลทำไม่ถูกรู้สึกว่าได้ข่าวว่าถูกตั้งกรรมการสอบสวนถูกปลดถูกอะไรหรือเปล่านี่ยังไงไม่ทราบนะแต่รู้สึกว่าคือเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่ต้องพูดกันไปเอาเรื่องอื่นกันเนี่ยหรือว่าอาจารย์ปฏิเสธไหมครับในบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่มีการดักฟังทางโทรศัพท์กันผมอยากจะหาใครสักคนมาบอกผมว่าเมืองไทยนี่ไม่มีดักฟังโทรศัพท์อันนี้ง่ายๆสิทธิเรื่องพวกนี้หรือว่านักโทษการเมืองอย่างเงี้ยในบ้านในเมืองเรายังมีอีกนะถ้าจะเป็นประชาธิปไตยกันพูดกันถึงว่าอีกหลายร้อยเรื่องอาจารย์ครับนี่เขาเรียกสร้างประชาธิปไตยสร้างดีที่สุดสร้างตรงนี้ครับคือเอาอำนาจที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไปให้กับประชาชนที่เราเรียกการกระจายอำนาจแต่ว่าที่ท่านพูดกันกับผมพูดคนละอย่างที่ท่านพูดกันผมไม่ทราบว่าท่านพูดกันอย่างไรอย่างที่ผมว่าอาจจะพูดเอามันก็ได้แต่ว่าอย่างผมพูดแล้วทำได้ที่ผมพูดแต่เขาไม่เข้าใจในคำผมพูดคืออาจารย์ลองไปถามพี่น้องประชาชนไปหมู่บ้านไหนกันในชนบทในที่ไหนอาจารย์ไปถามท่านมีความรู้สึกว่าท่านอยากได้อะไรในชีวิตท่านแล้วท่านได้ไหมหมายความว่า reasonable นะครับมีเหตุมีผลนะครับเช่นว่าเขาอยากได้เหลือเกินถนนเส้นนี้แต่เขาไปได้ฝ่ายแทนเพราะว่าไม่เอาก็ไม่ได้เขาบังคับมาให้เอายกตัวอย่างครับเขาอยากมีคนตัดสินใจแทนมีคนตัดสินใจแทนมีอะไรแทนอาจารย์ไปถามก็ได้เลยร้อยต่างร้อยเขาจะบอกว่าเขายังไม่ถึงจุดนั้นเลยมันเป็นจุดนั้นก็คือไม่ได้เป็นประชาธิปไตยถูกไหมอาจารย์ครับประชาธิปไตยคือการมีบทบาทร่วมของพี่น้องประชาชนร่วมหลายรูปแบบร่วมด้วยการrepresentative ผู้แทนที่มาก็ได้ร่วมด้วย direct เข้ามาร่วมโดยตรงอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับแต่เราจะเห็นว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่รวมผมนี่แหละทำอย่างเหลือเกิน
30กว่าปีก็ทำมาเสร็จผมทำมาเสร็จในสมัยผมคือการสร้างองค์กรที่จะรองรับอำนาจหน้าที่และเงินอย่างเช่นกฎหมายสภาตำบลกฎหมายองค์การมหาชนตำบลกว่าจะสร้างกันเสร็จนะอาจารย์ไม่ใช่ง่ายๆมีแบ็คกราวด์พื้นภูมิหลังเยอะไม่มีใครรู้ครับต้องขออาจารย์อีก5ชั่วโมงเดี๋ยวเล่าให้ฟังฉันขั้นเดียวอาจารย์ครับขั้นที่2คือเอาอำนาจหน้าที่ไปให้เขาเหมือนอาจารย์มีแต่องค์กรแต่อาจารย์ไม่มีความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ไม่ได้ไอ้เรื่องอำนาจหน้าที่นี่ผมสู้มันเป็นปีๆไม่สำเร็จนะผมเชิญท่านปลัดกระทรวง12กระทรวงทั้งหมดเรามี14กระทรวงใช่ไหมพูดง่ายๆ12กระทรวงเว้นยุติธรรมกับกลาโหมเท่านั้นนะเพราะไม่มีกิจกรรมที่ทำในระดับล่างสุดคือระดับหมู่บ้านตำบลผมเชิญมาหมดให้เวลา1เดือนเรียนท่านปลัดกระทรวงทั้งหมดเลยท่านปลัดครับเรื่องการทำงานให้ประชาชนเนี่ยสำคัญนะมอบไปก็ไปอะไรก็ไปต่างๆไปให้เวลาท่านเดือนไปเขียนส่งมาให้ผมหน่อยเถอะว่าจะอะไรจะมอบไปเขาบ้างจะได้เอามาเขียนในกฎหมายทุกคนตอบมาเลยบอกไม่มีอะไรจะมอบไม่มีอะไรจะมอบเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้มอบเป็นนี่นี่เรื่องที่สองนะอาจารย์นะผมต่อสู้กับเรื่องนี้ก็จะตายอยู่แล้วไม่มีใครรู้ครับผมจะไปต่อว่าข้าราชการประจำก็ไม่ได้เพื่อนผมนั่นน่ะไม่ใช่เพื่อนผมแล้วต่อว่าไม่ได้แต่ผมเข้าใจเขาว่าเขาต้องการเวลาที่เขาจะต้องเราต้องอธิบายเขาแล้วก็แบ่งสรรอะไรกันให้ดีที่เขาจะต้องปรับตัวต้องปรับต้องอะไรเข้าใจนี่ข้อสองนะอาจารย์นะไอ้ข้อสามนี่ยิ่งหนักใหญ่คือเรื่องเงินอาจารย์มีองค์กรอาจารย์มีอำนาจหน้าที่อาจารย์ไม่มีเงินก็ไม่ได้เรื่องนะเพราะฉะนั้นนี่อาจารย์ทราบไหมครับว่าประมาณบ้านเราเท่าไหร่ปีนี้2538 715,000 ล้านฮะปีหน้านะครับ2539 830,000 ล้านพูดง่ายปีนี้นะครับ715,000ล้านให้เป็นงบอุดหนุนเขาทั่วพระราชอาณาจักรเลยนะครับงบอุดหนุนเขาหมดมีอะไรบ้างครับ76องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะมี76จังหวัด900กว่าสุขาภิบาล139เทศบาลซึ่งบัดนี้ตัวเลขคงเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับมากขึ้นอาจารย์ให้เขาไปแค่ 27,000 ล้านที่เหลืออีก 97% เก็บไว้ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องสงสัยว่าไอ้ส่วนกลางมันจะประกอบด้วย14กระทรวงบางคนจะเอามากกว่านี้นะฮะแล้ว155กรมอุ้ยอ้ายอืดอาดอึกอักอะไรกันอยู่ตรงนี้ผมต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจของคนในมหาดไทยเฮ้ยกรมโยธาเองเตรียมไม่ดีนะเองเตรียมหน้างานปีหน้านี่ต่อไปงานอะไรเองจะต้องดีลิเกตลงไปข้างล่างให้หมดเองเป็นคนคุมนะรปช.นะลงไปข้างล่างให้หมดนะเอา2หน่วยนี้ก่อนเพราะ2หน่วยนี่ครับไป 60,000 ล้านแล้ว 60% ของงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยแล้วนี่ผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์แล้วกระทรวงอื่นๆอีกอ่ะผมจะไปสู้ขนาดไหนอ่ะผมก็กล่าวว่าเอาแล้ววะ2ปีข้างหน้านี่พื้นฐานเราปูอย่างนี้แล้วนะครับเราจะต้องมาปรับปรุงเรื่องอำนาจหน้าที่ในเรื่องเงินทองต่อก็กล่าวว่าอีก2ปีก็ขอสัก 20% 700,000ก็ประมาณ 140,000 150,000 ล้านมอบไปก็ไปแล้วไปปีอีกก็มอบไปอีก 10% เลยค่อยๆฝึกปรือเข้ามาอบรมเขาคิดว่าชีวิตคงจะต้องอยู่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมากเพื่ออบรมไม่ใช่หาเสียงถ้าใครคิดว่าที่กระผมทำโดยเพราะยิ่งการเปลี่ยนแปลงยืนหยัดมนต์มาตรา1981/1999คือการหาเสียงให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผมก็ไม่รู้ว่าสติปัญญาคนนั้นมีทำไมถึงมีแค่นั้นนะครับอาจารย์ครับนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแต่ว่าเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยไอ้ที่ยืนอยู่บน1981/1999เพราะผมต้องการที่จะเอากำนันผู้ใหญ่บ้านกลับมาทำหน้าที่ที่ได้รับพระราชทานมาเมื่อ102ปีอีกครั้งหนึ่งหน้าที่นั้นคือการคานอำนาจการคานอำนาจแต่คานกับใครคานอย่างไรต้องกราบเรียนว่าต้องเก็บไว้ก่อนนะอาจารย์นะต้องเก็บไว้ก่อนแต่ผมต้องการจะให้เขากลับมาทำหน้าที่เขาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์จำได้ไหมครับตอนนั้นขานอำนาจอะไรขานอำนาจผู้เมืองต่างๆที่มีการตั้งอะไรต่างๆนึกออกไหมครับเพื่อจะสร้างชาติขึ้นมาตอนนั้นตอนนี้เนี่ยความใฝ่ฝันของท่านที่เหลืออยู่ในการที่จะทำงานทางการเมืองท่านอยากจะทำอะไรต่อผมยังเหลือที่ผมยังทำไม่เสร็จนะฮะคือสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับบ้านเมืองเราที่สมบูรณ์คือพูดง่ายให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้ามามีบทบาทให้มากกว่านี้ผมขอมีบทบาทอีก 30% นึงนะอาจารย์
นี่ผมพูดกันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะขอขึ้นมามีบทบาทจากที่เดิม 2% มีบทบาทอีก 30% นะฮะ14กระทรวงอ่ะผมขอสักกระทรวงงานบางอย่างให้ผมเถอะเช่นผมจะตั้งตลาดกลางผมก็ตั้งไม่ได้ตั้งตลาดกลางเพื่อเกษตรกรของบ้านเมืองผมก็ตั้งไม่ได้ผมเนี่ยผมกำลังจะให้ในแผนนะให้สภาตำบลเนี่ยเป็นสหกรณ์เป็นยูนิตเป็นหน่วยของการค้าผมลองแล้วให้หม่อมราชวงศ์กำนูลเทพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีใครๆลองทำแล้วเจริญก้าวหน้าจะตายเอาสภาตำบลเนี่ยทำค้าขายด้วยให้การศึกษาด้วยกำหนดอะไรต่างๆด้วยผมก็ยังทำไม่ได้มันยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเพราะฉะนั้นกราบเรียนอาจารย์ว่าผมไม่ได้ผมยังแน่วแน่อย่างเดิมคือจะพื้นฐานที่สำคัญคือทำงานต่อจากที่ทำมาแล้วในขั้นที่สองให้จบคือให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในบ้านในเมืองเนี่ยให้มากกว่าปัจจุบันแล้วบอกผมว่าเป็นเต่าล้านปีหรือไดโนเสาร์ได้ยังไงในเมื่อที่ผมเล่าอาจารย์ฟังมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาตลอดและเป็นความเป็นจริงอย่างนั้นผมคิดว่าผู้คนไม่เข้าใจมากกว่าซึ่งไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าท่านก็มีเจตนารมณ์ที่ดีไม่เคยต่อว่านักการเมืองกันเลยไม่เคยเลยครับมีแต่ว่านักการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นคนดีนั่นแหละถ้าเป็นคนไม่ดีหนึ่งไม่ได้รับเลือกตั้งแน่อย่านึกนะฮะว่าเอาเงินไปซื้อเขาได้อย่านึกนะฮะว่าประชาชนมาเลือกเราเพราะเงินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเสียดายเหลือเกินที่เวลา1ชั่วโมงของเราหมดลงแล้ววันนี้เราได้รับฟังทัศนะและประสบการณ์ของท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธบนเส้นทางทางการเมืองจากทหารเข้ามาสู่ทางการเมืองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณขอบพระคุณจังครับที่ท่านกรุณาสละเวลาและมาแสดงความเห็นทัศนะคุยกับเราพบกับรายการชีวิตกับงานได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลา 2:00 น.ทาง IBC 6สำหรับวันนี้สวัสดีครับ